เอาละครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับว่าลาฟินญานะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทางทีมอาร์เซนอลนะครับโดยมีการรายงานว่านะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเตรียมบุกไปสเปนนะครับเพื่อเจรจาคว้าตัวลาฟินญานะครับกองกลางของทางบาร์เซโลน่านะครับมาร่วมทัพในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับก็คือปีหน้านั่นเองนะครับแล้วก็โดยฤดูกาลนี้นะครับลาฟินญาเนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสจากเบลเบเดกุนซือคนใหม่ของทางบาร์เซโลน่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับและนั่นเนี่ยนะครับก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับก็เริ่มคิดหนักถึงอนาคตของตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับตั้งเป้าเอาไว้ว่านะครับจะต้องไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงต้องการโชว์ฟอร์มให้มากที่สุดนะครับเพื่อแสดงให้ตีเต้นะครับกุนซือทีมชาติบราซิลเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยก็มีประโยชน์มากพอนั่นเองนะครับยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันครับสำหรับลาฟินญานะครับและอีกทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจก็มีเอซีมิลานด้วยเช่นกันนะครับยังก็รอติดตามในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือช่วงมกราคมนะครับก็สำหรับข่าวลาฟินญาก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ